รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพทย์และอาจารย์วิเชียรค่ะพูดคุยสายสดกัน024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณณัชชารีนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี31นะคะเวลา 14:25 นค่ะถามเรื่องของสุขภาพการงานครอบครัวค่ะตรงนี้สุขภาพยังไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามีนักศึกษาเหมือนจะเป็นไมเกรนอะโรคเครียดนะครับคนเป็นกันเยอะนะเนี่ยดวงนี้มีโรคเครียดแต่ว่าช่วงนี้ที่ไม่ดีคือเรื่องงานมีลักษณะงานไม่มั่นคงอาจจะมีการเปลี่ยนย้ายงานนะครับในลักษณะงานไม่ราบรื่นแนะนำนิดนึงเนี่ยระวังเรื่องเกี่ยวกับเจ้านายหัวหน้านะครับอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ราบรื่นนักนะครับนะเพราะช่วงนี้ส่วนครอบครัวนี่ยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะแต่ว่ามันมักมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นพยายามเก็บความรู้สึกให้ดีๆผมให้เน้นช่วงนิดนึงชีวิตของคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาการแช่ลมกันรุนแรงนะฮะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าถึงกันยาเพราะฉะนั้นก็แนะนำนิดนึงว่าช่วงนั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีมักมีเรื่องแช่อารมณ์กันรุนแรงนะครับนะเบอร์โทรศัพท์นะคะ2526ค่ะ25โอ้โหเป็นดีมากเลยนะ2526นี่เป็นเลขแห่งโชคลาภและความสำเร็จนะ25เนี่ยเป็นความมั่นคงนะ26นี่เป็นเลขแห่งความสะดวกสบายงั้นเลขนี้แปลว่าติดต่อทำธุรกิจหาเงินได้ง่ายคล่องแล้วก็มีความสุขความสบายใจนะครับแล้วก็เลขบัตรลงท้ายด้วย94ค่ะ94แปลว่าชีวิตเหนื่อยกับการดิ้นรนต่อสู้และการโยกย้ายบ่อยนะครับแต่ว่าเลขนี้เหมาะกับเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวสื่อมวลชนและคนกลางในหน้าตัวแทนถ้าทำอาชีพพวกนี้รวยเร็วนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไพฑูรย์นะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี12เวลา9:00 นตรงนะคะปีนี้ค่ะอาจารย์ควรจะระวังอะไรบ้างปีนี้ควรจะระมัดระวังปีนี้ยังไม่ต้องระวังฮะชิวๆสบายๆปีนี้มีโชคมีลาภด้วยแล้วปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้พวกอะไรอ่ะได้ของพวกของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านด้วยด้วยนะเนี่ยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ฝันดีแล้วมีโชคอย่างคาดไม่ถึงดวงนี้มันเหมือนกับว่าทางโหราศาสตร์ก็บอกว่ามีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ว่าที่ต้องระวังคือปีหน้าค่ะปีถัดจากใช้ปีนี้ก็คือปี59นี่แหละครับใช่ครับก็คือหลังวันที่26กรกฎาคมของปี59ใช่ครับคุณต้องระวังเรื่องการป่วยโดยฉับพลันนะโดยเฉพาะอุบัติเหตุและการป่วยโดยฉับพลันดีๆอยู่ป่วยเลยใช่ต้องระวังเพราะว่าดาวตัวนี้แปลว่าการเจ็บป่วยโดยฉับพลันแต่บางทีไม่ป่วยเพราะเนื่องจากดวงแกยังดีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือมีชีวิตต้องไปหาผู้ป่วยเยี่ยมผู้ป่วยมันมีข้อแนะนำนิดนึงเป็นเคล็ดนะว่าขณะที่ดวงเป็นแบบนี้ก็บอกว่ามันไปเยี่ยมพักพวกที่ป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลเพื่อนคนไหนไม่สบายก็รีบไปเยี่ยมใช่ฮะอย่างน้อยก็ยกกระเช้าไปเยี่ยมคล้ายๆว่าแก้เคล็ดเบาๆใช่ครับถูกฮะแล้วก็หรือไม่ก็แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะไปงานพวกงานศพงานอะไรพวกเนี้ยไปเป็นแขกหรือว่าไปไหว้ไปฟังสวดนะครับไปสักนิดนึงก็จะช่วยสะเดาะเคราะห์ได้ยังไม่เอาอะไรเลยเนี่ยก็ว่าไปบริจาคโลงก็ได้นะครับเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวมันเองดีๆได้ความรู้ใหม่ก็คืออย่างนี้ใครที่มีดวงที่มีดาวพวกนี้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าอาจารย์ผมก็แนะนำว่าถ้าไม่มีอะไรทำนะหาเรื่องไปกินข้าวในโรงพยาบาลก็ยังดีอุ้ยเหรอคะครับก็บอกว่าเราไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวคนป่วยแล้วก็ได้กินข้าวในโรงพยาบาลเหมือนเรานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วป่วยแล้วทานข้าวในโรงพยาบาลลองดูนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันบ้างนะคะปีหน้านะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25มิถุนายนปี30นะคะเวลา 9:29 นควรจะเวลา 9:29 นะคะ ควรจะประกอบอาชีพอะไรถึงจะรุ่งนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยว่าทำเกษตรหรือว่าค้าขายดวงนี้ทำทั้ง2ทางอ่ะลุงทั้งคู่ครับคือมีข้อแนะนำนิดนึงดวงนี้จุดเด่นเขาคือการเกษตรแต่ว่าดวงนี้เหมาะกับการค้าขายสินค้าที่เป็นอาหารถ้าเรามานั่งนึกถึงเกษตรเกษตรคือของกินได้ใช่ค่ะถ้านำสิ่งที่เป็นเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารและเป็นคนขายด้วยค่ะผมว่ากลัวจะนับเงินไม่ทันนะครับโอ้ก็เหมือนกับว่าเราพัฒนาสิ่งที่เราทำอยู่ต่อยอดออกไปต่อยอดออกไปใช่ครับเพราะดวงนี้มีจุดเด่นคือว่าเป็นคนทำเกษตรขึ้นค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ทำอาหารขึ้นด้วยโอ้งั้นเอา2อย่างนี้มารวมกันค่ะคือทำเกษตรไปด้วยแล้วทำเป็นอาหารสำเร็จรูปด้วยหรือพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารสำเร็จคุณจะค่อนข้างสำเร็จได้รวดเร็วนะและรวยกว่าคนทั่วไปด้วยโอ้โหนะครับเอาใจช่วยใช่ครับเพราะดวงนี้ความสำเร็จของธุรกิจเนี่ยเริ่มแต่อายุ25แล้วนะครับ
ถ้ารู้จักปรับปรุงพัฒนาธุรกิจผมว่าก่อนอายุ36บางทีก็น่าจะได้นั่งรถเบนซ์ละโอ้ยจริงเหรอคะใช่ครับตายแล้วดีจังเลยน่าอิจฉาสุดๆมากท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่11มีนาคมปี43เวลา21นาฬิกา29นาทีเวลา 21.29 ค่ะดวงเรื่องการเรียนแล้วก็การเงินค่ะการเรียนไม่มีปัญหาถ้ายังเรียนอยู่นะครับก็โอเคเลยครับการเรียนใช้ได้นะครับดวงนี้เนี่ยควรจะเรียนในด้านที่สามารถเรียนใน2สาขานะฮะสาขาที่เกี่ยวธุรกิจระหว่างประเทศการตลาดหรือธุรกิจการเงินการค้าระหว่างประเทศกับอีกอันนึงก็คือถ้าสติปัญญาดีนิดนึงก็ไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมหรือทางการแพทย์เลยค่ะดวงนี้ต่อไปจะมีชื่อเสียงทางด้านที่เกี่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเรียนคอมก็ได้ครับนะครับการเงินน่าห่วงการเงินไม่น่าห่วงครับตอนนี้ขอเงินแม่อยู่ยังไม่ทำงานแต่อนาคตเนี่ยรวยครับแต่ว่าดวงนี้จะรวยมีเงื่อนไขนะครับค่ะคือต้องมีครอบครัวก่อนความสำเร็จในธุรกิจในดวงเขาจะต้องอาศัยคู่ครองมีส่วนร่วมด้วยค่ะมีคนช่วยนั่นเองใช่ใช่ครับเอาใจช่วยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้องนะคะเกิดวันที่8กันยายนปี13วันอังคารนะคะเวลา 11:30 นาทีการเงินมาแล้วนะเมื่อไหร่จะดีขึ้นคือดวงนี้ยังอยู่ในสภาวะจนนะความจนเนี่ยจะสิ้นสุดลงคือวันที่26มกราคม60ค่ะแต่ปีนี้เนี่ยเริ่มดีทางด้านงานนะหมายความว่าจะมีโอกาสดีในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นดวงนี้จะฟื้นตัวระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้เป็นต้นไปพอจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าดวงนี้เขาเกณฑ์ที่มีการใช้จ่ายสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่เดือนมกราพอราหูยกออกปั๊บเนี่ยการใช้จ่ายเงินจะลดลงและรายได้ก็จะดีขึ้นใช่ครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะถึงแม้ว่าราหูจะออกไปแล้วคุณจะดีขึ้นในเรื่องการเงินนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ใหญ่ที่บ้านมักจะป่วยง่ายก็ต้องใส่ใจกันนิดนึงเป็นโรคคนแก่นะครับไม่เป็นไรหรอกครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณเมธนะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี25เวลา 7:55 นาทีตรงกับวันอังคาร29นะค่ะเวลาปี25นะคะอาจารย์25โอเคปี25นะเวลา 7:55 นาทีครับอ่ะว่าชีวิตอนาคตงานเงินจะดีขึ้นไหมคะชีวิตอนาคตงานเงินจะดีขึ้นไหมดวงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในดวงนี้เนี่ยนะก็หมายความว่าดวงนี้เนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยยังต้องเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักอยู่เพราะฉะนั้นความสำเร็จในดวงนี้เนี่ยเป็นดวงของคนที่ต้องทำงานค่อนข้างหนักตลอดชีวิตเลยค่ะนะครับดวงนี้ความสำเร็จของเขาเนี่ยจะไปปรากฏในถิ่นฐานแดนไกลซึ่งหมายความว่าถ้าคุณอยากจะมีความสำเร็จที่มั่นคงเนี่ยคุณต้องทำอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่ามีครอบครัวซะก่อนนะครับและสองต้องย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในถิ่นไกลมิฉะนั้นน่ะคุณจะลำบากยิ่งดวงนี้อยู่ในบ้านเกิดตัวเองนะครับยิ่งค้าขายยากมากเลยเพราะดวงนี้บอกว่าไปเติบโตในถิ่นฐานไกลเพราะสิ่งที่เราต้องมองก่อนก็ว่าถ้าอยากรวยเนี่ยคุณต้องหาถิ่นฐานใหม่โยกย้ายไปในถิ่นฐานไกลนะครับแล้วจะไปประสบความสำเร็จที่นั่นครับนะคะนะถ้าอยู่บ้านเกิดยังไงก็ลำบากครับป่ะออกจากบ้านกันครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณวาสนานะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี15 15ค่ะเวลาอยู่ที่ประมาณ 9:00 ถึง 10:50 ครับนะคะจะมีเนื้อคู่ไหมคะและเป็นอย่างไรบ้างคนราศีนี้เป็นราศีที่มีเนื้อคู่ยากมากโดยปกติถ้าจะมีเนื้อคู่ต้องมีคนแนะนำแต่ดวงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะมีโอกาสมีคนแนะนำให้รู้จักคนที่น่าสนใจนะครับระหว่างวันที่12กันยา59ค่ะเฮ้ยไม่ขอโทษครับระหว่างวันที่11สิงหา59ค่ะถึง12กันยา60ค่ะช่วงนี้มีโอกาสที่คุณมีโอกาสจะได้รับคำแนะนำรู้จักคนที่เหมาะสมค่ะนะอาจจะเป็นม่ายหรือแก่นิดนึงแต่ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมอ่ะครับค่ะสบายใจแล้วมีโชคหลายเรื่องด้วยนะครับปีหน้าเนี่ยครับท่านต่อไปค่ะ okay, ครับ เกิดวันที่25ธันวาคมปี17นะคะเวลา 6:05 นาทีค่ะงานที่ทำอยู่ตอนนี้จะมั่นคงไหมครับงานที่ทำอยู่ตอนนี้มั่นคงไหมไม่มั่นคงอะครับคือหมายความว่าดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะมีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานงานที่ทำอยู่ยังไม่เรียกว่าคือวันนี้มั่นคงค่ะนะครับแต่หมายความว่าดวงนี้จะต้องไปรับตำแหน่งงานใหม่ในปีถัดไป
งั้นการไปรับตำแหน่งงานในปีถัดไปมันมีความเป็นไปได้2 อย่างก็คือเลื่อนตำแหน่งหรือได้โปรโมทขึ้นไปมิฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าคุณจะย้ายงานแต่ลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้ย้ายเพราะคุณนะฮะมีคนออฟเฟอร์มาเพราะปีหน้าคุณจะเปลี่ยนไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นรายได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้อยู่แบบนี้หรอกครับปีหน้ายังไงก็เปลี่ยนแต่เอาไปว่าเปลี่ยนดีขึ้นนะครับค่ะสบายใจได้อีก1ท่านท่านต่อไปค่ะคุณวรารัตน์นะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี24เวลา 7:35 น.ค่ะ 7:35 น.นะคะดูการเงินและครอบครัวค่ะการเงินตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคุณมีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงและมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้จ่ายภายในบ้านสูงขึ้นอาจจะเป็นไปได้2 อย่างก็คือมีภาระในครอบครัวมากหรือไม่กำลังจะซื้อบ้านและที่ดินเป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะครับค่ะเพราะฉะนั้นภาระเรื่องการเงินก็สูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนนะครับค่ะครับนะดวงนี้มีแนวโน้มจะมีบ้านเพิ่มอยากมีบ้างค่ะตาครับมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณสุปราณีค่ะคุณสุปราณีขอทราบวันเดือนปีเกิดได้ค่ะค่ะวันที่13กันยายน2501ค่ะเวลาเกิด 23.13 ค่ะค่ะครับยี่สิบสามจุดหนึ่งสามค่ะดวงนี้นี่เคยยังอยู่ในช่วงมีปัญหาเรื่องโรคข้ออยู่หรือเปล่าครับข้อไม่มีค่ะเพราะว่าดวงเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องระบบประสาทหรือข้ออยู่เลยครับอ๋อค่ะครับไม่ทราบมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรงนี้อยู่ไหมนิดๆนะคะไม่เยอะแน่ใจนะนิดๆนะพี่คือแนะนำนิดนึงให้ดูเรื่องระบบประสาทและเรื่องข้อนะครับตรงนี้นิดนึงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวประจำตัวเนี่ยจะวุ่นวายนะวุ่นวายในทางดีนะครับไม่วุ่นวายไม่ดีแต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยเพราะเหมือนว่าจะมีงานเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับโอเคครับจะมีงานเพิ่มเติมมากขึ้นและมีการขยับขยาย2 อย่างขยายงานหรือขยายเรื่องที่ดินฐานที่อยู่อาศัยใหม่อาจจะปรับปรุงใหม่ใช่ครับทั้งขยายงานแล้วก็ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ไม่แน่อาจจะปรับปรุงร้านนะครับอ๋อค่ะครับก็มีโอกาสจะเปิดร้านใหม่อ่ะครับอ๋อค่ะครับละแล้วจะถามอะไรอีกมั้ยครับปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะหนี้สินเนี่ยคงยังมีภาระอยู่แต่คิดว่ายังจัดการได้เพราะว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนเพราะว่าจะมีการขยับขยายแล้วธุรกิจจะดีขึ้นนะครับปีนี้ตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่นี่ยังเป็นภาระอยู่อย่างน้อย3ปีครับก็คือยังต้องมีภาระเรื่องนี้อยู่3ปีแล้วปีหน้ามีแนวโน้มจะก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับก็ระวังนิดนึงเรื่องนี้นะแต่ว่าคิดว่ายังมีปัญญาคือสามารถชำระได้แต่ก็เหนื่อยหน่อยดวงนี้จะหมดภาระเรื่องนี้หลังวันที่9กันยา60ครับค่ะ9เลยนะ9กันยา60ครับถึงจะหมดภาระเรื่องนี้ครับค่ะแล้วมีโชคมีลาบไหมคะอาจารย์ปีนี้พอมีครับปีนี้พอมีโชคมีลาบบ้างจริงๆเนี่ยลาบของคุณเนี่ยเน้นได้จากผู้อื่นลักษณะเป็นลาบจากคนกลางตัวแทนแต่ถ้าอยากจะซื้อลาบเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟังจากคนอื่นถึงจะได้ลาบครับอ๋อค่ะ คือถ้าคิดเองไม่ได้ลาบต้องฟังจากคนอื่นนะ เดี๋ยวไปฟังใครที่ไหนโทรมาบอกหนูด้วยนะจากคนอื่นครับจากคนภายนอกครับคนภายนอกนะครับเขาจะบอกมีเคล็ดอย่างเงี้ยว่าถ้าอยากจะซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยต้องฟังคนมาบอกครับไม่ได้ซื้อด้วยความคิดตัวเองต้องให้เขามาบอกนะฮะไม่ได้ไปขอเขาให้คนขายซื้อให้ได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องอยู่ดีๆต้องมีคนมาบอกเราอ๋อแล้วต้องไปขอลองอยู่ดีๆมีคนมาบอกไม่ใช่เราไปขอเขาไม่ใช่ถ้าขอจะไม่ได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ดีๆมีคนเดินมาบอกเราอาจจะเป็นว่าเราได้ยินเพื่อนคุยกันอะไรใช่ใช่แบบนี้บางทีเพื่อนบอกว่าเอ๊ฝันแม่นะฉันฝันเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้แหละOh. แต่ถ้าตั้งใจบอกให้เขาไปขอเขาเนี่ยจะไม่ได้ เขาว่าลาบนี่จะได้โดยบังเอิญจากผู้อื่นค่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานติดต่อแล้วเราเป็นตัวกลางนี่ก็ได้เลยครับเพราะคุณมีโชคจากคนกลางไงเป็นคนกลางแล้วก็ได้ลาบจากคนอื่นก็หมายความว่าเราติดต่อให้เขาแล้วเราได้ลาบจากเขาไงครับเป็นในหน้าคนกลางดีจริงๆใครที่มีดวงแบบนี้ช่วงนี้ค้าขายดีด้วยนะครับอ๋อค่ะครับถ้าจะค้าขายก็ค้าขายดีด้วยครับ
ค่ะค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะ2อย่างนะขายพวกเขาเรียกว่าอุปโภคบริโภคกับขายที่ดินโอ้หัวร้อนเลยถ้ามีโอกาสนะเป็นในนายหน้าที่ดินไงไม่ได้เป็นนายหน้าล่ะค่ะจะขายที่ตัวเองนี่แหละค่ะก็ใช่ครับคุณจะมีโชคจากการขายเพราะดวงนี้บอกจะมีลาภจากเรื่องที่ดินค่ะก็จะได้ขายที่ดินอ๋อแต่ทำเองใช่ไหมคะจะขายของตัวเองได้หรอคะไม่ได้เป็นตัวกลางให้ใครก็ไม่เป็นไรครับก็สำเร็จแต่จริงๆก็คือสำเร็จเพราะว่าในดวงนี้บอกจะมีลาภจากการเรื่องที่ดินถึงบอกกำลังมองอยู่ว่ากำลังจะขายที่ดินแต่ไม่รู้ว่าขายเขาใครหรือขายตัวเองครับหัวล้อเลยใช่ครับโอ้ยสาธุค่ะสบายใจให้ขายได้ก็จะสบายใจค่ะก็ใช่ครับมันจะได้ลดหนี้แต่ระวังอย่าก่อหนี้ใหม่นะถึงลดหนี้ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีหนี้ใหม่นะต้องไม่ระวังไม่ก่อแล้วค่ะไม่แน่หรอกครับขายได้ก็ส่งข่าวคราวกันบ้างนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปค่ะจะมีความรักเข้ามาช่วงนี้ไหมไหนขอดูวันเกิดหน่อยเกิดวันที่30พฤษภาคมปี42ค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาบอกมา42นี่อายุแค่17นะย่างก็17นะครับ42จะมีความรักเข้ามาเลยค่ะอาจารย์คือดวงนี้เนี่ยนะในภาษามาดูเขาเรียกว่าราหูกำลังครองอายุอยู่แปลว่าอะไรคะคนราหูครองอายุแปลว่ากำลังลุ่มหลงกับเรื่องความรักเขาเรียกว่าราหูนี่แปลว่าโมหะจริตค่ะก็แปลว่ากำลังลุ่มหลงในเรื่องความรักอยู่ในตอนนี้แล้วก็เรื่องนี้แต่ว่าถามว่ามีความรักเข้ามาไหมนะครับเอาไปว่ากำลังหมกมุ่นกับเรื่องนี้แต่ไม่สำเร็จครับยังไม่สำเร็จแล้วใช่ครับก็คือมีเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่มันไม่สำเร็จนะครับปีหน้าคะปีหน้า คือช่วงนี้มีตลอดครับเพราะว่าราหูเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักต่อเนื่องไปถึง3ปีโอ้โหครับก็วุ่นวายเรื่องเพศตรงข้ามนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะการรู้จักเท่านั้นแหละค่ะนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนใช่ครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับยังไม่ใช่เวลาด้วยนะท่านต่อไปค่ะคุณจริยาค่ะเกิดวันที่2ตุลาคมปี13วันศุกร์นะคะไม่มีเวลามาเหมือนกันนะคะคถามเรื่องโชคลาภแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นไหมคะโชคลาภชีวิตจะดีขึ้นไหมนะครับดวงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าโชคลาภจะดีขึ้นไหมช่วงนี้เป็นคนช่วงเวลาที่การเงินไม่ค่อยดีนักนะครับการเงินเนี่ยจะไม่ดีนักแล้วก็ตำแหน่งการเงินจะเสียเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีก็คือปี58ค่ะและก็ปี59ค่ะงั้นต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วถามว่าเรื่องความรักดีไหมช่วงนี้มีโชคเรื่องความรักแต่ว่ามันโอกาสพลิกผันในปีหน้าได้ถ้าไม่เค้าเรียกว่าถ้าไม่อดออมถนอมน้ำใจกันนะว่าจะพลิกผันกลายเป็นเปลี่ยนใจกันกระทันหันหรือเลิกลากันโดยกระทันหันค่ะงั้นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณมีโชคในปีนี้ต้องประคับประคองให้ดีค่ะครับสู้ๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดส่งข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ